พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในทรเนียบเพราะมีรายงานข่าวว่าท่านนายกค่ะคุณเศรษฐาทวีสินมีการลงนามคำสั่งสํานักนายกนะคะในการแก้ไขเรียกว่าตําแหน่งถ้าสมมติรัฐมนตรีคนนี้ไม่อยู่คใครจะกํากับดูแลแทนหรือแม้แต่นายกไม่อยู่ใครจะรักษาการแทนนะคะปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือตําแหน่งของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะ,คะเพราะก่อนหน้านี้นะคะในหนังสือแต่งตั้งก็คือกํากับดูแล กระทรวงยุติธรรมแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะไล่เรียงมาแบบนี้ถ้าดูการมอบหมายและมอบอํานาจให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกปัจจุบันนะคะปฏิบัตรริราชการแทนนายกที่กระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะจากเดิมก็คือยุติธรรมอย่างที่บอกไปส่วนพี่อ้วนภูมิธรรมนะคะรองนายกก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็ปฏิบัติราชการแทนนายกอยู่แล้วและก็มอบหมายให้คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะ รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกกระทรวงยุติธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะสังเกตนะ<ฆ>เรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะพันตำรวจเอกทวีก็ไม่ค่อยตอบใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวกับกรมรัชทันก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงาน,นแลวก็ให้รัชทันออกมาแถลงดีกว่านายกเองก็ไม่ตอบใช่ค่ะสุดท้ายพอเรื่องเกี่ยวกับคุณรักษิณเนี่ยคนที่ตอบหนักๆล่าสุดคือคุณสมศักดิ์นะ ใช่แล้วก็ไปพูดเรื่องนี้การยุติธรรมด้วยแล้วก็กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแต่ปรากฏว่าพอพูดหนักๆกลายเป็นว่าโดนนายกเปลี่ยนงานก็นี่แหละหลายคนเลยไปสังเกตแล้วเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าครับคนชั้นสิบสี่พ่นพิษหรือเปล่าเขาพูดไปถึงขั้นนั้นนะแต่คราวนี้เจอคุณสมศักดิ์ก็อดที่จะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับติดใจไหมนายกโยกงานจากยุติธรรมไปดูสารสุขเนี่ยโอ้โหมันคนละขั้วกันเลยนะคุณสมศักดิ์บอกไม่จําเป็นต้องให้เหตุผลเพราะเป็นอำนาจของนายกอยู่แล้ว ติดใจไหมอยากจะถามไม่ว่าเพราะอะไรคุณสมศักดิ์บอกไม่อยากถามเพราะเราเป็นนักการเมืองต้องพร้อมที่จะทํางานและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณสมศักดิ์เคยเป็นรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยมาแล้วซึ่งมีงานมากกว่ากระทรวงยุติธรรมหลายเท่าหากเข้าไปสอบถามก็จะถูกมองว่าอยากทํางานเบาจึงไม่อยากถามดีกว่าตั้งข้อสังเกตเป็นเพราะว่าตนให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีคุณทักษิณหรือเปล่าที่สังคมจับจ้องคุณสมศักดิ์บอกว่าตนไม่ได้สงสัยอะไรว่ากันไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ เพ่งมีแต่คนบอกว่าดีแล้วเพราะทําให้สังคมเข้าใจและเมื่อถามย้ําว่าหากมีโอกาสจะสอบถามจะสอบถามหรือไม่คุณสมศักดิ์ยืนยันคําเดิมนะครับไม่ถามและยืนยันไม่น้อยใจส่วนงานกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะทํานะครับ